สวัสดีครับท่านผู้ชมเช้าวันอังคารที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2565หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้ปฏิบัติกิจของสงฆ์อยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่อำเภอหนองย่าป้องจังหวัดเพชรบุรีนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาหลวงตาก็ได้บิณฑบาตฉันเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ได้ทุดงเข้าวัดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือนะครับทางทิศตะวันตกแต่ขึ้นทางเหนือไปตามถนนซึ่งแอดมินก็จะมีถนนให้ทราบพร้อมกับมีบรรยากาศการทุดงเข้าวัดออกจากโรงเรียนบ้านหนองไผ่ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับการปฏิบัติจิตของสงฆ์ที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนที่13ที่หลวงตาบุญชื่นได้พักจำวัดในช่วงที่ทุดงเข้าวัดในรอบนี้ขณะนี้หลวงตาก็ยังทุดงเพียงรูปเดียวนะครับอีกวันสองวันพระอาจารย์สมชายก็จะมาร่วมทุดงเข้าวัดกับหลวงตาบุญชื่นซึ่งพระอาจารย์สมชายนั้นก็ได้เคยร่วมทุดงในช่วงแรกๆนะครับต่อมาก็มีพระอาจารย์โยซึ่งพระอาจารย์โยก็ได้เท้าเป็นแผลก็ได้เลิกทุดงไปแล้วพระอาจารย์สมชายไปทำธุระแล้วก็จะมาร่วมทุดงเข้าวัดกับหลวงตาบุญชื่นภายในเร็ววันนี้นะครับหลวงตาก็จะได้มีสหมิกธรรมร่วมทุดงเข้าวัดตามเส้นทางแต่พระอาจารย์สมชายจะทุดงถึงตรงไหนอย่างไรนั้นก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับบรรยากาศที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่มีพี่น้องประชาชนก็มาจำนวนหนึ่งไม่มากไม่น้อยจนเกินไปการที่ประชาชนมาจำนวนน้อยๆก็ทำให้หลวงตาไม่เหน็ดไม่เหนื่อยบรรยากาศก็เป็นธรรมชาตินะครับที่แอดมินพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าพี่น้องไม่ต้องมาร่วมกิจกรรมกับหลวงตาไม่ใช่นะครับซึ่งการร่วมกิจกรรมทำวัดเย็นทำวัดเช้าการใส่บาตรกับหลวงตานั้นก็เป็นไปตามความศรัทธาของแต่ละบุคคลถ้ามามากสาธุชนมากันคึกคักบรรยากาศก็คึกคักสิ่งของที่นำมาถวายหลวงตาก็มีปริมาณมากหลวงตาก็นำไปมอบให้กับวัดกับโรงเรียนได้มากขึ้นอันนั้นก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามาน้อยหลวงตาก็ไม่เหนื่อยหลวงตาก็ยังคงปฏิบัติจิตของสงฆ์ตามปกติต่อไปสำหรับเส้นทางในการทุดงวันนี้นะครับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธออกจากโรงเรียนบ้านหนองไผ่ตามถนน3510ซึ่งบางช่วงบางตอนก็จะมีการก่อสร้างระยะทางประมาณ16กิโลเมตรก็จะเข้าเขตจังหวัดราชบุรีหรือว่าสิ้นสุดจังหวัดเพชรบุรีนะครับจากนั้นก็จะตัดเข้าสู่ถนน3206แล้วก็ถนน3313ไปทางอำเภอบ้านคาซึ่งระยะทางที่พักสงฆ์เขามะกรูดหลวงปู่สมานนี่ก็25กิโลเมตรและระยะทางถึงโรงพยาบาลอำเภอบ้านคานี่ก็51กิโลเมตรซึ่งก็ยังเป็นระยะทางอีกไกลนะครับต้องใช้เวลาอีก2วันกว่าจะถึงเขตเทศบาลของอำเภอบ้านคาซึ่งเป็นเขตจังหวัดราชบุรีนะครับบรรยากาศสองข้างทางตามถนนเส้นนี้ก็จะมีที่พักสงฆ์มีวัดมีสำนักสงฆ์อยู่กันมากมายทั้งสำนักที่เป็นถ้ำที่เป็นป่าเป็นเขาซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่เหมาะในการพักจำวัดแต่โดยปกติแล้วหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธก็มักที่จะจำวัดที่โรงเรียนเนื่องจากว่าไม่ได้รบกวนผู้ใดไม่รบกวนจิตของสงฆ์ที่พักอยู่ประจำและไม่เป็นการไปรบกวนวิถีชาวบ้านที่ทำบุญตักบาตรกับวัดนั้นๆอยู่เป็นประจำนะครับหลวงตาจึงเลือกที่จะพักจำวัดที่โรงเรียนเนื่องจากว่าช่วงเย็นโรงเรียนเลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วพอตอนเช้าหลวงตาก็รีบทุดงเข้าวัดออกจากโรงเรียนจึงเป็นสถานที่ที่สะดวกสบายสำหรับทุกๆคนกว้างขวางใหญ่โตมีที่จอดรถหากพี่น้องประชาชนมาร่วมกิจกรรมทำบุญทำวัดก็รองรับประชาชนได้จำนวนมากนะครับ
ในช่วงเช้าวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้ทุดงเข้าวัดออกจากโรงเรียนบ้านหนองไผ่ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตลึกลับกันพอสมควรในอดีตนั้นเคยเป็นพื้นที่แทรกซึมของกลุ่มที่มีแนวความคิดตรงกันข้ามกับการปกครองของไทยในปัจจุบันนะครับจึงค่อนข้างที่จะอยู่ลึกลับสลับซับซ้อนและเป็นพื้นที่ป้องกันตนเองในครั้งอดีตนะครับเมื่อหลวงตาบุญชื่นทุดงออกจากถนนภายในโรงเรียนก็จะขึ้นสู่ถนนใหญ่3499แล้วก็จะตัดเข้าถนน3510เข้าสู่หมายเลข3206และ3313เข้าสู่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีต่อไปแต่เส้นทางบางช่วงบางตอนนั้นมีการก่อสร้างมีการปรับเปลี่ยนก็อาจจะหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการก่อสร้างหรือไม่สะดวกในการเดินนะครับวันนี้หลวงตาบุญชื่นจะพักที่ไหนอย่างไรก็ต้องคอยติดตามรับชมกันขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณสุริยาอุ่นเทียมโสมที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
าคลอดแล้วค่อยพนมมือหลวงตาคลอดแล้วค่อยพนมมือจับน้ำไว้ก่อนจับน้ำไว้ก่อนจับน้ำไว้ก่อนจับแห้งน้ำไว้ก่อนนะจับแห้งน้ำไว้ก่อนนะครับหลวงตาคลอดแล้วค่อยพนมมือนะครับลุงลุงอ้าวนิยมถวายพระตาหารเช้านะครับให้กับหลวงตาหลวงตาเห็นพี่ลุงพอดีก็เลยได้อนุโมทนาบุญให้พี่ลุงไปพิจารณามื้อเที่ยงมื้อเช้านะครับโอ้โหนี่มาใหม่ๆเลยยกแพ็กน้ำขึ้นเสมอหน้าอกนะครับยกไว้นะหลวงตาจะรับให้นะครับอนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุครับลงที่ฝ่ายถนนมาจากไหนอำเภอบาลิตนะครับสกลนครอำเภอวานอนอำเภอวานอนหรือเปล่าอำเภอวานอนหรือวาลิตนี่แหละอำเภอวานอนอำเภอวานอนวานอนวาดนะฮะสกลนครสาธุสาธุขออนุโมทนาบุญด้วยทุกท่านทุกคนนะ